ไปติดตามเรื่องของภัยธรรมชาติในอิตาลีกันหน่อยแล้วกันนะคะตอนนี้อิตาลีเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างรุนแรงไม่แตกต่างกันกับทางสหรัฐอเมริกาเวลานี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะหน่วยดับเพลิงของอิตาลีต้องระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง100นายพร้อมกับเครื่องบินบรรทุกน้ำอีก3ลำเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกไหม้รุนแรงบนเกาะซิซิลีทางภาคใต้ของประเทศการควบคุมไฟป่าในครั้งนี้นี่ค่อนข้างจะยากลำบากนะคะเพราะว่ามีอุปสรรคที่กระแสลมแรงและอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้พื้นที่เสียหายไปแล้ว 2,500 ไร่ไฟก็ลุกลามเข้าใกล้ชุมชนทำให้ประชาชน 1,600 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงในขณะที่สเปนไม่แตกต่างกันค่ะก็เกิดไฟป่ารุนแรงที่แคว้นอันดาลูเซียทางพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไฟนี้เริ่มลุกไหม้ตั้งแต่27สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วในพื้นที่ภูเขาใกล้กับเมืองอัลโมนาสเตอร์ลาเรียลและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้พื้นที่เสียหายไปแล้ว 56,000 ไร่ทำให้ประชาชน 2,400 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่หน่วยดับเพลิงยังพยายามหาทางควบคุมไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ